ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยค่ะสวัสดีกับคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับผมจารย์เมียต้องจับในรายการอปมจคุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังจับหรือว่าสวทตรังกล่าวเสด็จที่ตกงานในการเลือกจับก็ทุกวันเสาร์กับเวลา13:00 น.ถึง13:00 น.สารบันเท่านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่7สิงหาคมช่วงวันนรกที่แรงที่สุดกรรมเดือน8ครับรายการอปมจคุยข้าวนี้ก็พยายามนำนโยบายของรัฐบาลมาพูดมาคุยเพื่อเพิ่มความแก้งของสังคมลดความเลื่อมล้ำไม่ถึงใจในการรักในตรงนี้ก็ที่ว่าเป็นอยู่ในคำยามนั้นหมดนะครับพอโดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตปัญญาและคุณธรรมที่เราทำโดยเฉพาะในช่วงนี้ในเรื่องของการหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพกับการต่อต้านโดยอาศัยภูมิคุ้มกันเนี่ยโดยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าการที่เราคนหน้าทรัพยากรกองทุนจนเราจะมีนี่ถือว่าเป็นอันดับแรกนะครับผมเคยพูดไว้ครั้งในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนไม่ว่าจะเกิดเอชโรคระบาดหรือว่าเกิดอะไรก็แล้วตามนะครับในชุมชนผมเคยพูดถึงเรื่องของกระบวนการชุมชนในการสร้างความแข็งแกร่งกระบวนการที่คนหน้าการทรัพยากรและก็คนหน้าประสิทธิภาพในทรัพยากรของทรัพยากรภายในชุมชนนี้คือสิ่งที่สามารถชุมชนอยู่รอดมีอะไรมั่งที่เราเรียกว่าทรัพยากรภายในชุมชนในเรื่องของท่อกระจายข้าวอะไรพวกนี้ก็มีหลายพื้นที่ผู้พยายามโต้บทเรียนนะครับในการตั้งเกณฑ์แรกว่าหลายพื้นที่ผู้มาจ่ายคำร่วมว่ากระบวนการชุมชนคือการเด้งแยกการจ่ายทรัพยากรยังมีท่อกระจายข้าวเมืองคือเดชเรื่องขึ้นต่างๆนี้ก็จะมีการแจ้งร่วมสร้างกันขึ้นนะครับและก็บางพื้นที่ก็ตั้งหลายกลุ่มขึ้นในหมู่บ้านก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องอีกขึ้นตัวตามดังเทคโนโลยีค่อนข้างดีมากพอสมควรนะครับเลยที่มีในชุมชนนี้การที่จะเพิ่มทรัพยากรความเข้มแข็งของชุมชนในการจ่ายทรัพยากรนี้ไม่ว่าจะเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตปูนความยากคุณธรรมได้ต่างๆในชุมชนเนี่ยสิ่งนึงทำให้กระบวนการชุมชนในเกิดความเข้มแข็งไม่จ่ายประโยชน์ใดสิ่งนี้ต้องคือเรื่องของการเพิ่มระเบียบกติกาก็ตกลงในการจ่ายบังคับล่าสุดที่ตอนนี้ผมเข้าใจนะครับมีเกิดเอชโรคประมาทขึ้นเนี่ยก็มีความกังวลการสมาการค่ายไม่ค่อยสะดวกในจำนองเนี้ยนะครับคือในบางครั้งนี้ในการที่เราจะระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะครับก็เราไม่ใจว่าใจด้วยการที่ว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งสันนิษฐานเราโดยที่การข้อมูลในพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นผลกระทบผมเองเข้าใจนะครับซึ่งจะมีพิจิตรขึ้นในช่วงนี้คือรายได้ลดลงการดำเนินมีที่ชีวิตได้เนี่ยก็กำลังจะมีปัญหาพอสมควรตาตีเดินไปได้มาในสังเกตช่วงนี้คือร้านไส้หรือปักจวงข้างๆริมทางนี้ตอนกลางเกิดขึ้นมาพอสมควรพอไม่รู้จะไปได้เร็วถ้ามันเป็นกันนั้นจับซึ่งจะมีสำหรับตาตีเดินไปเดินมาบ้านยานกระนุ่นเจ้าในกระเป๋านะครับใช้สินค้าของโปรแกรมอเมริกากระตุ้นกระตุ้นนั่นแต่ยังน้อยๆก็ต้องมั่นใจได้ว่าโปรแกรมอเมริกาหรือผู้ไปเป็นลูกาได้ตับตรงนี้ก็จะไม่มีเชื้อโควิดได้ตับตรงนี้นะครับคือสิ่งอันนี้ที่เกิดความว่องไวมาอย่างคุณผู้ฟังครับต้องขอบคุณจากคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรายการของผมจอกฟรีข้าวก็ช่วงนี้นี่ต้องยอมรับว่าการจัดรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจัดรายการของผมจอได้มีทิศประธานนะครับตอนนี้รายการผมไม่แน่ใจว่าท่านติดตามรายการนี้อยู่หรือไม่นะครับท่านก็คุมเตรียมตัวไว้เลยครับกันแล้วกันนะครับทั้งกว่าโรคระบาดโควิดทราบในซาลุงวันใดนี้ก็คงจะมีโอกาสมาพูดมาคุยคือหลับจะมองเอาไว้ก่อนนะครับเป็นมานานจับก็ผู้เองตองก็คุ้นและก็เป็นว่องเป็นใหญ่ก็เป็นนมติดฟังแล้วตอนนี้ไปอยู่กระจายเรื่องของประเทศไทยก็ให้ผมกดไปนะครับแล้วก็จมด้วยกันแบ่งปันอย่างน้อยๆก็ในตอนนี้ก็มีการคือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ในกระมันมีอยู่อย่าง
ไม่ว่าเราจะไปได้มาไหนไม่จากการตีตกตุกได้ยากลำบากที่จะต้องเผื่อเลี้ยงเป็นพันกันนั้นคือเป็นวิธีชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าจะนำมาทึกสดและทำให้สังคมชนบทได้อยู่ได้ในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เดียวก็คงจะมาพูดกันซึ่งเรื่องต้องการผู้ติดเชื้อโรคเชียงติบานมีข้อปฏิบัติมีข้องามมีข้อควรระวังนะครับและคุณสมบัติของผู้ป่วยที่ต้องดูแลในโรงพยาบาลมีอะไรมั่งนะครับในเรื่องต้องการข้องามหลังจากการที่ตรวจสอบติดจุดย่อเร็วนี้มันมีอะไรมั่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับและก็มันจะเป็นผลดีผลเสียในการตื่นในจะมาได้มาความสุขแล้วนะครับป้องกันไม่จะให้ฟังเสี่ยงกับรองกล้องดวงตากรุงทองรองให้ฟังจับจานรักจานจลาเป็นเจงเลยจานใส่การอบรมเจ้าปีเข้าเชิญจับคุณผู้ฟังไปจากก็อาจารย์รักจารย์จราดวงตาคงทองเป็นเพลงเขาที่น่าฟังรายการอพมจอปีข้าวนี่นอกจากฟังข้าวแล้วคุณผู้ฟังจะได้มีความสุขกับการฟังเพลงไร้สารนะครับก็แอบจมหรือว่าเกรงจมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ยังติดเชื้อตัวเองก็ยังมีความเชื่อว่าต้มหนังอยู่คุยไม่ได้คุยอยู่คนเดียวนะครับไร้สารก็คงจะฟังรายการอยู่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในจับประตงก็คุณมากๆ
เพราะฉะนั้นจะผมต้องคือมีไร่ที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับปักก้นยนต์ใจไปมั่งนอกจากที่ฝั่งข้าวคือบางฟังนี้มันในเมื่อการเปลี่ยนเรียนนั้นคืออยู่ในโรงเรียนนะครับการที่จะต้องทำนู่นในนั้นคือในบางครั้งทำให้ข้อมูลในเชิงศาสนานี้มันก็ต้องเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามวิชาการอาณาจักรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจีฟังในเชิงเล่าเนียนจะทำให้บางครั้งปวดหัวได้ปัญญาทำให้ลงนอนได้ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นก็มีเพลงได้กันมั่งนะครับผู้เรียนก็จะได้นำเอาเชิงเล่าเนียนมาปลูกฝีและก็มีเพลงเพลงสลับกันไปนะครับที่นี่มาคุยเรื่องของนู่นนิดหนึ่งนะครับเรื่องของข้าวสีล็อกซิ่งหน้ากลุ่มที่บ้านมาก็ฟังเราที่เจ้ในกับเห็นว่าจังก็เดินหน้าจะจำอาสตานสีแยกกัดในกลุ่มชนที่เรียกว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับพร้อมกับเรื่องเงินการในการกำหนดพื้นที่สตานสีจัดตั้งเสริมอีกที่บางเปิดหนึ่งเทศบาลนครนก็หนึ่งเทศบาลเมืองในจับก็แนวนูมว่าผู้ที่เกี่ยวกับสังเนี่ยจะถูกขึ้นอยู่บนใจกับวัดอาจจะอะไรกันนะครับจะไม่จ่ายกับมาตุนขึ้นแน่นอนนะครับแต่อันนี้เพื่อการเตรียมการนี่เป็นอย่างนะครับถึงอาจจะขึ้นต้นกระจกต่อการบริหารจัดการเสียงผู้ป่วยและถนนเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการเลยคนที่จะเข้าไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าชุมชนดูแลรักษาตัวในชุมชนนี้ครับก็จะเป็นเหลืองของจ่ายทรัพยากรของชุมชนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดแล้วในเบื้องต้นว่าในเรื่องของการทำกระบวนการชุมชนหรือการสร้างทรัพยากรและจ่ายทรัพยากรยังมีประตูที่ตามเรามีระเบียบกติกาได้สมัครขึ้นเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดความสร้างมามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งทีนี้ผู้ป่วยในเรื่องของดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับที่เราเรียกว่า community isolation นะครับก็คือผู้ป่วยที่เที่ยวเนี่ยก็จะมาคุยกันว่าผู้ป่วยที่เที่ยวเนี่ยคือลักษณะใดมั่งผู้ป่วยที่เรื่องลักษณะใดมั่งนะครับซึ่งคราวนี้ผู้ที่นำร้องที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามที่ผมมีข้อมูลก็รู้สึกว่าจะเป็นที่อำเภอนะครับยางอำเภอปลาเลี่ยนมีกฎีวิทยาลัยการอาชีพอำเภอบางวิเศษก็จ่ายสาราประชาคมบางวิเศษนะครับอำเภอนายูงก็จ่ายการลูกเพื่อปัญญารัตนานุกระดิษฐ์นะครับอันนี้คือเครื่องเกณฑ์ดำเนินการไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกที่อีกก็อำเภอก็น่าจะมีพื้นที่เพื่อการรองรับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความพร้อมในการดูแลและการรับผิดชอบผู้ที่เป็นเจ้าของนโยบายในตำบลนี้นะครับเป็นประธานจัดทีนี้มาคุยกันนิดนึงในเรื่องของผู้ป่วยที่เคี้ยวนะครับผู้ป่วยที่เคี้ยวบอกว่าผู้ป่วยที่ไม่มากไม่มีอาการเรื่องอาการเล็กน้อยเห็นมีไข้ไอมีน้ำมูกแล้วก็ตาแดงอืดขึ้นไม่มีรูปรวมรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับในลักษณะนี้คือผู้ที่จะอยู่ในจุ่มอาจจะเป็นสักวันโดยจุ่มตัวเองนะครับซึ่งจะมีผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่เรื่องบอกว่าผู้ป่วยอาการที่ไม่รุนแรงแต่มีอาการเมื่อยอ้อมหายใจเร็วมีปัจจัยเพียงอาการมีปัจจัยเพียงที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับหรือโรครายรวมเช่นอย่าอยู่มากกว่า60 ปีโรคปอดอุดกันเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหรือว่าโรคไตเรื้อรังหัวใจล้มเหลวหัวใจจะเป็นโรคหัวใจเป็นกำเนิดโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับป้าว่าอ้วนน้ำหนักเกิน90 กิโลนะครับภูมิคุ้มกันตีต่ำและเม็ดเลือดต่ำกว่า1,000นะครับเม็ดเลือดต่ำกว่า1,000ก็บอกว่าเป็นผู้ที่คนดังที่จะมีภาวะเป็นผู้ป่วยที่เลื่อนนะครับทิ้งทีนี้ผู้ป่วยที่แดงนะครับผู้ป่วยที่เกี้ยวที่เลื่อนที่แดงทีนี้กลุ่มที่แดงคือผู้ป่วยที่มีอาการงอบเมื่อยหายใจลำบากนะครับเอ็กซเรย์ปอดแล้วพบว่าเชื้อติดเชื้ออย่างรุนแรงมีภาวะปอดบวมความอิ่มตัวก้องเลือดน้อยกว่า90%หรือลดลงจากออกซิเจนมากกว่า3%ลั่งออกเร่งช่วงขาที่ปอดได้นะครับอันนี้คือภาษาวิชาการฟังๆจับมันเป็นประมาณนี้ครับทีนี้การกระจายโรคของสนามในกับกระทรวงอำเภอต่างๆก็แสดงว่าผู้ติดเชื้อนี่อาจจะเพิ่มขึ้นแต่มองในแง่เตรียมความพร้อมนะครับก็คงจะมองได้ตามสถานการณ์แต่โดยภาพรวมนี้ก็มีพยายามติดตามข่าวอยู่เนี่ย
โดยผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลในตราตรุ่งนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะน้อยลงกว่าผู้ที่รับจ้างให้เร็วแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นที่คนต่างจะมีความว่างว่าในระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเรากำฟันแน่นๆยกกัดแน่นๆแล้วเนี่ยสังคมก็คงจะไปได้ดีนะครับแล้วหลังจากวันนั้นก็เหลืองก้องความปิดศูนย์เศรษฐกิจก็คงจะกลับมาอีกครั้งในที่สุดนะครับและนี่คือก็ที่อยากจะนำมาฝากไปครับที่นี่ในส่วนนึงผมเองอยากจะเคลียร์คุณผู้ฟังนิดนึงในเหลืองก้องก็วงจีเกี่ยวกับวิธีที่วาเรียนะครับคือปัญญารักษาโควิด19เขาบอกว่าตามข้อมูลนะครับได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ก็สังเกตก่อนเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นยาที่การออกฤทธิ์ฟังถึงใจกับโรคไวรัสต่างๆเช่นที่คุณย่าโควิด19ฟาวิราเวียนะครับที่รับไว้ในสถานพยาบาลโดยกรมควบคุมโรคระบุกับผู้ชายที่หรือมีอาการก้องรูปไม่แนะนำให้ชายกับผู้ที่ยังไม่มีอาการหรือชายเพื่อการป้องกันอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากผู้วินิจฉัยนะครับขอไม่ฟังว่าผู้ที่มีรูปและมีอาการจะได้รับการป้องกันสีรูปยังไม่เกิดอันนี้คงไม่ได้นะครับได้ออยเตือนนะครับเตือนว่าจะคือยาฟาวิพิราเวียมากินเองต่ออันตรายเป็นชีวิตคือในคำเตือนนี่มันมีหลายอย่างเห็นอาจจะไม่ปัจจุบันพวกเองไม่แน่ใจว่าในสังคมไทยเรามันจิตกันปันซื้อนะจ๊ะย่างกว่าตะไลโจรมีราคาและค่อนข้างคาดตลาดบางคนก็ไปปลอมและกระจายสัญลักษณ์โลโก้ก้องกว่าตะไลโจรแล้วมาเดี๋ยวซ้ำเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับให้มันยิ่งนักขึ้นไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย.ก็เตือนว่าในบางครั้งไปเดี๋ยวคือไอวงจะเนี่ยกับไอ้ที่ฟาวิพิราเวียเนี่ยกับบางทีไม่ได้ขึ้นทะเบียนออยหรือตู้กองพร้อมหรือเกี่ยวเป็นสินค้าสีค่ายโดยไม่มีบ้านการรับรองด้วยตำแหน่งนี้มันจริงเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจ่ายไอ้ยาจะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของโครงการเป็นผู้ที่จะกำหนดในการดีเจมีวินิจฉัยรูปแล้วก็จะรับประทานยาจะเนี่ยนะครับเป็นประมาณเท่าใดคือตามจริงตามข้อมูลที่ผมได้ทราบมาโดยคณะแพทย์เนี่ยจับออกมาคุยให้ฟังก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มใจว่าไล่ก็ติดตามจริงในเรื่องของการปรับอายุตามบ้านเนี่ยผมติดตามข้อมูลจากในเพจตันนึงนะครับตันบอกว่าทางประเทศบางประเทศเขาก็มีปัญหามีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการรักษามีอะไรต่ออะไรต่างๆการเหมือนกันกับในสังคมไทยแต่ในบางครั้งนี้ประเทศที่เขาที่ที่หลายฐานมีความผิดแต่เขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างได้กันเลยนะครับแต่บางครั้งเปรียบเทียบกันติดรูปแล้วการเสียชีวิตของคนเนี่ยมันก็มีมาแต่อาจจะมาโดยจำนวนประชากรของเขาที่มีมาก็ได้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสังคมไทยกับผมคิดว่าพยายามทุกวิธีนะครับที่จะให้สังคมอยู่รอดนะครับแล้วก็ข้ามกว่าฟังกล้องไวรัสไปด้วยกันนะครับทีนี้ก็บอกว่าเมื่อติดโควิดแล้วเราเตรียมสีบ้านนั่นนี่มีนายแพทย์อันนึงให้จัดการก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีข้อปฏิบัติก็งามแล้วข้อระวังนะครับก็บอกว่าในข้อควรปฏิบัติก็คือแยกห้องกันนอนไม่หน่อยฟ้าต้องเม็ดต้องมีคนดูแลที่ไม่มีโรคประจำตัวร่างกายแข็งแรงนะครับจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าจะอยู่ในเวลาฟังของตัวเองคือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยนะครับในบางครั้งนี้ผมเป็นเครื่องมือให้กับไอ้เชียงนาโมเดลในการในตอนที่เชียงนาโมเดลออกมาไม่เนี่ยหลายคนก็พยายามใช้กำพูดค่อนข้างที่จะยากรุนแรงให้กำนองเนี่ยหวายไปอยู่คือที่เชียงนาคือตามที่จริงโดยก็แต่จริงแล้วก็ไม่กล้าใจว่าผู้ที่พยายามโต้แย้งตัวเองเกือบทำไม่รู้หรือว่ารู้แล้วพยายามอ้าก็มาตัวเองได้กระแสนะครับแต่ถ้าโดยเชียงหน้าด้วยความเป็นจริงนะโดยสั่งเขาหัวหน้าในการแสดงการบันบานเกี่ยวหัวหน้ามีความกว้างก็ประมาณสัก5 ซม.ความยาวก็หลดเดียวเกี่ยวกดไปตามกันหน้าก็จะบานเรียกเป็นบิ้งๆเนี่ยนะครับ
แต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปอยู่บนหัวหน้าได้ซึ่งทีนี้หลายคนก็บอกว่ากันไปอยู่บนหัวหน้าก็เข้าใจว่าคนในเมืองจะไปตุ๊กเป็นหัวหน้าและต่างๆที่ทำจริงไม่จ่ายนะครับเครื่องหน้าโมเดลมันก็ไกลๆกันเหยียดกับตัวกี่บานบางทีอาจจะมีค่าล่ามีกันน้ำและอยู่ตามร่มไม้ที่อยู่ไกลๆมีไฟสะดวกได้ทำนองเนี้ยหรืออันที่อาจจะมีเรียกว่ากระต่อมเฝ้านกในวันเอกไกวอยู่แต่เราจะเหยียดก็ไปอยู่ได้ทำนองเนี้ยนะครับไม่ได้ไม่ถึงมาอยู่บนทันนาผมตีความหมายว่าเป็นนั้นคือตีความหมายให้เป็นอยู่กับความเป็นจริงปัจจุบันในเรื่องของการมาดูแลผู้ป่วยแก่บ้านอาจจะดูแลอยู่ข้างบ้านหรือว่ามีสีปากกระจมเล็กๆอยู่ข้างบ้านมันก็มีความหมายเดียวกันมันเป็นประดันนะครับจะไม่ได้ไม่กล่อมว่าหลายต้มใครต่อใครโอ้ไปอยู่ที่น้ำหน้าจากหรือว่าไม่รู้เป็นดินเคยในตอนนี้ผมไม่ใช่นะครับมาเป็นประดันแต่ตั้งกรมไต่ตนนั่งยอมรับว่าก็ได้จ่ายความรุนแรงบุตรจ่ายยับไก่โอ้ในนี้เป็นความนิยมของต้องมีทิชชู่ประเภทนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์การเตียงมีอะไรมั่งสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะครับก็คือ1ตั้งกายะต้องมีท่วนตัวเจลล้างมือเหลืองวัดอุณหภูมิมีวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็กวดน้ำเปลน้ำท่วนตัวยาท่วนตัวเกี่ยวแก่ตัวประจำตัวอย่างเช่นถังอยู่อะไรมั่งนะครับมีความดันไขมันเบาหวานยาละลายเลี้ยงเหลืออายะไรก็แล้วแต่ติดกันตรงประกันรับประกันอยู่ประจำนะครับจะต้องจ่ายต้องมีก็แสดงว่ายาขณะนั้นยังต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นอายะอีกส่วนนึงที่จะต้องมีก็คือยาสามัญประจำบ้านยาที่ถูกไปนะครับก็คืออาจจะเป็นยาแก้แก้ปวดแก้จำได้ปวดเนี้ยก็จะต้องมีไว้นะครับทีนี้ก็บอกกว่าอุปกรณ์ซื้อซ่าในอยู่ไกลมือร่วมมากาสโลเซล่าตั้งกายะใจเป็นเมฟอบิดนะครับยาซ้ำปัดด้วยยาซ้ำปัดซิ่งปีเป็นสร้างกัดลั่งด้วยมือนะครับแล้วก็อ้ามใจมือจีตาอ้ามอาบน้ำด้วยควักบัวโปรตมานะนี่ผมรู้เหมือนกันนะครับเปิดการอาบน้ำด้วยควักบัวนี่ถ้าว่าเราคู่กับบาปไม่เกิดยีมันจะคงเข้ากลางลำบากอันนี้เป็นผู้เสียข้อมูลนะครับผมเองก็คงไปดูตามนั้นที่นี้มาประพูดเรื่องเรื่องของผู้ดูแลผู้ป่วยเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องท่วมหน้ากากขนาดไม่ท่วมตุ้งมือการเข้าห้องน้ำของผู้ป่วยมีโอกาสที่เกิดซุ้มโตมันเจ็บไปตามความสนานจับเป็นประเด็นซึ่งทีนี้ก็ห้ามนะครับเขาบอกว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟอีนบุหรี่นะครับแล้วก็การมองเป็นมองโทรศัพท์นานๆมันก็มีข้อมูลเป็นไปได้ว่าจะทำให้การมองในรูทึบกว่ามันตะมันนักนะเป็นการวิจารณ์การกว่าขนาดผมเองก็ต้องเอาเนื้อหานี้มาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะในเรื่องของการที่จะตุบบุหรี่ก็ดีทำให้ปวดเนี่ยมันตะมันนักเราพอตะมันนักพอจะอ่อนลาแล้วก็การกระย่ายตัวที่มีในเรื่องของลูกอาจจะทำให้เมื่อเรามีปัญหาพอมีปัญหาเนี่ยจับลูกมันอาจจะทำลายตัวมันจะหมดกำลังไม่ใจไม่โอเคจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ก็ต้องปฏิบัติไว้นะครับทีนี้การรับประทานยาสเปรย์ที่มีสารตะเกียร้อยนะครับเขาบอกว่าไอ้ท่านที่มียาตะตือร้อยคือปกติเนี่ยท่านในเรื่องของการเปรตเนี่ยท่านที่เป็นตะตือร้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เป็นเลยในข้อกฎหมายว่าจะเป็นเส้นต้านตรงงามหรือว่าเป็นการที่มีใจของเปรตใจได้มากน้อยเพียงไรนะครับแต่ท่านตะตือร้อยนี่ก็บอกว่าจะทำให้น้ำตาลในเลือดผื่นขึ้นอย่างรวดเร็วโดยฉะนั้นการกินยาที่มีสารตะตือร้อยก็ต้องระวังหรือถ้าไม่ได้มีเปรตสั่งยากันนั่นไรกันการรับประทานเดี๋ยวก็กินปลาควรจะเลี่ยงนะครับเป็นประนันหรือไม่แต่นั้นแล้วร่างกายเรามันจะมีปัญหานะครับคือถ้าว่ามีโรคประจำตัวโรคความดันไขเบาหวานไขมันได้ตำนองเนี้ยนะครับถ้ามีน้ำตาลผื่นขึ้นเร็วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายทำให้โรคเนี่ยเขาเรียกว่าทำร้ายร่างกายของเราเนี่ยได้ง่ายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประนันที่นี่ในเรื่องของสิ่งที่ต้องงามนะครับก็บอกว่าคือการประป้อนเพราะฉะนั้นในท่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะมีในลำดับต่อไปในเหลืองเนี่ยมันจะว่าเรื่องของการประป้อนไม่ออกกำลังกายหนัก
เนี่ยปอปักก้นใต้ตาปักก้นโฟดปักก้นสมองหรือตับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีในลำดับต่อไปนะครับก็บอกว่าปักก้นให้เตรียมพ่อปักก้นเตรียมพ่อผีรับตอนนี้เนี่ยประมาณ7ถึง8ชั่วโมงนะครับอันนี้คือการปักก้นนะครับเพราะฉะนั้นการปักก้นคือไม่ใช่ว่านอนเฉยๆคือในบางครั้งคือการโน่นมีถนนในรับมีผมตื้อว่ามันเป็นเหลืองก้องการตั้งอาณาดิเรกกันเลยกันเป็นการโน่นแต่ถนนรับนี้ตื้อว่าเป็นการโน่นตะก้อนที่ได้ประโยชน์พอสมควรนะครับทีนี้ก็คงจะมาคุยกันขึ้นเหลืองก้องประเภทงานนะครับประเภทงานก้องผู้ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็บอกว่าประเภทงานน่ากินงานโอนโดยไหนไม่กินมาคนกินไปบ่อยๆอาจจะกินบ่อยๆนะครับหมดงานงานประเภทที่มีรสจัดแล้วให้กินผักสดผลไม้ห้ามปิ้งโปดตามอย่างนี้นะครับตรงนี้ตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของประเภทที่อาหารที่รับประทานนะครับเป็นอาหารที่บางครั้งสมาธิไม่สงบหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเราจะต้องระมัดระวังประคองกายของเราเนื่องจากเป็นอาหารที่อยากไม่มีการใจหานเนี่ยเดี๋ยวคือส่วนมาสาวที่ผมได้ข้อมูลเนี่ยเป็นประเภทต้มประเภทโจ๊กได้ผมเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะครับคงให้คุณผู้ฟังเพลงโต้จากรายการอีกนึงเพลงนะครับจะให้ความเที่ยงครับรองข้องมูลติดกันต้อยกับเพลงนี้ไล่ฉันขบวนเต้นกันมาในเที่ยงได้กับผมตอนนี้ก็จะได้ผมอินอย่างเคยนะครับไม่ในใจว่าคุณผู้ฟังมีที่ความรายการอยู่ตอนนี้มีเสียงจัดเจนมีเสียงรบกวนมีเสียงอะไรต่ออะไรที่มันไม่ถึงศาสนามันหรือไม่ได้ปัญญาในการพอเป็นการจัดเจนอินเราไล่ฐานก็อุปกรณ์ที่จะไปสถานีในกรมจะลำบากนะครับนะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเมื่อใดเหตุการณ์ไวรัสปกตินะครับก็เป็นจะมีการก็คลีนล้างไม่ได้ก็มีการได้คุยแสดงความเห็นกันจับก็โดยความรักความร่วมใจจากรายการของผมสอปีเก้าครับฟังเลยครับตอนนี้จะให้ฟังเสียงครับรองข้อมูลติดกันซ้อยกับค่ายไฟช่วยเมทถึงที่ต้องจากรายการเชิญครับThank you.
ือนจากก่อนวนทิ้งร่างลงนอนสะท้อนใจข้าอยากจะจงให้อภัยท่านคุณผู้ฟังใจนะจ๊ะจะเตรียมข้อมูลคิดคำซ้อยกายใจช่วยเมย์เป็นเพลงที่เขาพอสมควรนะจ๊ะเขาคิดมาคุณผู้ฟังคงจะจบกันอันนี้คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรายการอปมจคุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ประเทศไทยจังหวัดจันทร์จับตอนนี้ผมส่งสารลมที่ท้องจะเป็นคนดำเนินรายการก็คนเดียวอยู่ก็ประมาณละลายเนี่ยตั้งแต่เริ่มโควิดระบาดนะจ๊ะก็มีผมนะครับคุณวีระนิยมไพร์ตอนนี้แกก็มีโอกาสได้ไปโจเก้าองเดี๋ยวเวลาคุณผู้ฟังจะดูในรูปได้การรู้สึกว่าจะมีความเสียของผมมีเสียเสี่ยงนะครับพอสมข้อไปหน้ากว่ามีเสี่ยงที่ระโคนหรือว่าเป็นเสี่ยงที่ภาษาออกจะไม่ใส่จัดไปมั่งได้ปัญญานะครับผมค่อนข้างจะเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ถ้าจะมีนะครับแต่ผมไม่ในใจจะพยายามฟังเนื้อเขาก็น่าจะใจได้ยุทธ์นะครับทีนี้ผมจะมาคุยเขาไปในเรื่องกับสถานการณ์เนี่ยครับคือบางครั้งการคุยข้อมูลเรื่องการเกิดขึ้นของผู้ป่วยที่ได้ชีวิตรอเตียงได้นู่นนี่นั่นหรือปัญหาบางครั้งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะตบตัวเองว่ามันกำลังใจได้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยต้องมานั่งนำเรื่องมาคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหานะครับก็บอกว่าสามอย่างที่จะต้องมีให้พร้อมในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ป่วยให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยได้นี่นะครับก่อนหนึ่งงานนะครับต้องไม่เป็นงานที่ทำให้ร่างกายเย่ลงคือเป็นปัญหานะครับยังอาการต้องไม่เป็นทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวกำเริบคือไม่สามารถอยู่ในระดับปกติอย่างบอกว่าไขมันต่างๆความดันหรืออ้วนอะไรก็แล้วแต่นะครับหากไม่สามารถควบคุมได้เป็นปกติจะทำให้เจือเผลได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องงานงานมีต้องสังเกตนิดนึงกับว่าตากว่าขันกินอาการบวมว่านในตับลงเนี่ยนะครับซึ่งการก็ต้องระมัดระวังว่าจะไม่หยับกระตันคือตามที่จริงการเปรตนี่ก็จะมีไว้แล้วนะครับอาจจะแนะนำว่ารับประเภทข้าวจับเปรตข้าวกลองยีจับปีก้นไม้ได้แต่ใดเนี่ยตามที่จริงมันมีข้อมูลนะครับข้อมูลการควบคุมน้ำตาลโดยระบบผู้ควบผู้โทษผลไม้ได้เนี่ยแต่วันนี้ผมจะคุยด้วยกันในการนี้เรื่องของงานครับเรื่องต่อไปก็เรื่องของอากาศเราจะต้องอยู่ในอากาศที่ใต้เซฟใต้ผ่านในกระรวกนะครับไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นอับในกับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของอากาศที่อากาศค่อนข้างที่จะปัดกันโดยเฉพาะอย่างยิงกินของเต้าซึนามิในปัจจุบันนะครับเขาตื่นว่าเป็นกำเริบอยู่ยันมันมีต้นไม้อยู่ริมบ้านเปิดหน้าต่างใต้ต้นไม้ลมปัดไปปัดมานี่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติที่ต้องควรนะครับในเรื่องยานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คือบางครั้งนี่ผมต้องบอกว่ายามันจะต้องบวกกันบวยกำลังใจนะครับเราจะดันการกินยาบางครั้งได้พ้นเท่าที่ควรบางครั้งก็อาจจะไม่ได้พ้นเพราะฉะนั้นกำลังใจโดยวิธีการที่เราจะอยู่ในสังคมรวมกันยังมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นจริงเรามีมันจะถูกรวยกระตุ้นนะครับอย่างคุณบอกว่าโตแทนหมดกำลังใจแต่นึกถึงลูกนึกถึงครอบครัวนึกถึงบุคคลที่รักเราคือไม่มีใครมองเราว่าเป็นผู้ที่ไร้ค่าแน่นอนก็ให้มั่นใจนะครับไร้สารยังมีความกังวลว่าตัวเองติดโควิดโตกับตัวนี้นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยกลัวว่าเผื่อจะรังเกียจได้ตอนเนี้ยคือต้องเจอเราตัวเต้นว่าการรังเกียจกลัวใกล้ที่เป็นโรคนั้นไม่มีแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือถ้าบังเอิญว่าโรคคือการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันสามารถติดย้ายติดไปตกเลยก็ได้ถ้าหากว่ามันเกิดติดสารขึ้นมาตรงนั้นเลยกับต้นกีตาร์ครอบครัวตรงนั้นก็ไม่ได้รังเกียจบุคคลที่เป็นโรคถ้าเป็นโรคตัวไปก็คิดว่าไม่ดีกันหน้าไรนะครับการแบ่งปันได้การให้เกลือเลือดคันนี้มันก็ยังคงมีตามปกติเพราะฉะนั้นในการไว้การติดเชื้อป้องกันไวรัสซิกลาวนี่ก็พยายามเยกไว้เยกอย่างน้อยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ก็ไปในกระดาษต้องมีความสามารถกันอย่างน้อยเม็ดอาทิตย์โรคเม็ดในตำแหน่งนี้นะครับก็เ
็เป็นการเด่นในอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ความว่านั่นคือการผีคิดกันใครต่อใครออกจากสังคมนะครับอันนี้เป็นปัญหาแต่ต้องเข้าใจว่าใครๆก็ไม่อยากที่จะเป็นคือถ้าโดยโดยวิธีการที่ต้องดีไล่การเคยเรียนนะครับโดยการใครๆกันเองตัวองค์ยินนะครับแต่ยินนั้นมันมีข้อจำกัดตั้งแต่นี้สมมติว่าถ้ามันใครมี5คนคนนึงติดก็จะมีด้านไว้เลยไว้ที่คนเกียบังมีโอกาสที่จะติดได้เหมือนกันถ้าว่าไม่ยากวิธีการป้องกันอย่างจะได้ดีแต่ถ้าบอกติด5คนต่างบ้านแล้วนี่จะเปลี่ยนไปอีก1คนปล่อยให้1คนบ้านต่อไปมันจะกระจายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วคือมีเท่าใดก็ติดกันแบบไม่มีขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับคือติดกันแบบไม่มีประเพณีเลยมันเป็นมันนั่นแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคุยในช่วงล่างเรื่องการปิดบังโก้มูลการไม่ไปอยู่ในสีกักกันตัวมีความคิดตามพรบควบคุมโรคหรือไม่ปันปืนเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับซึ่งที่มีกินยาตามกำหนดซึ่งที่มีบอกว่างดงานประเภทจดจัดว่านจัดมันจัดเข็มจัดเป็ดจัดนะครับหางานที่มีส่วนประสมป้องจูรถจะทำให้ระไรเกินตะปูงานนะครับเลขการกระตุ้นการภายเร็วเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเชื้อประเภทนี้นะครับเกี่ยวกับโควิด19เนี่ยก็บอกว่ามันจะมีอาการอาจจะคล้ายๆกันหลายคนบางคนก็ไม่มีเห็นมีอาการไข้เร็วเรื่อยต่อเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการกินอาหารในบางส่วนเนี่ยมันจะทำให้ไปกระตุ้นในการไข้เร็วเกิดต่อหน้าต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกเหลืองก็คือว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มเย็นจะนมใกล้มุกจะทำให้โพรงจมูกมีบวมเนี่ยก็หายใจลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ของร่างกายก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญพอสมควรนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับซึ่งเจ้านี้มาคุยกันนี้เรื่องคุณสมบัติโฮมไอโซเลชันนะครับคือผู้ป่วยดูแลตัวเองที่บ้านนะคือว่าจุ่มจุนนะครับเขาบอกว่าอายุต่ำกว่า60ปีไม่มีอาการสุขภาพเข้มเร่งคือผู้ป่วยไม่มีอาการก็คือผู้ป่วยประเภทที่เที่ยวนะครับสามารถอยู่คนเดียวได้หรือมีผู้อยู่รวมดูแลได้ไม่เกิน1คนและก็ไม่มีภาวะอ้วนหรือนัชนีมวลกายมากกว่า30 กิโลกรัมนะครับนี่วิธีการหน้ามวลกายนี้มันจะมีวิธีนะครับเรื่องน้ำหนักตัวมากกว่า90 กิโลกรัมไม่ป่วยด้วยโรคกดดันเรื้อรังโรคไตเรื้อรังหัวใจในโรคเลือดโรคโรคเลือดรุนแรงเบาหวานจะควบคุมไม่ได้และรุนเรื้อรังตามรุนติดต้องเป็นนะครับก็ขณะที่อยู่กับบ้านบอกว่าจะต้องวัดออกซิเจนวันละต้องกลางรายงานบ้านวิดีโอคอลวันละ1 ตรงกลางนะครับก็มองในหลายๆพื้นที่ก็เป็นการอาจจะเป็นการคนหน้าผู้ติดเชื้อเจิงลุกเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยมาดูแลเรื่องการติดเชื้อใดมากขึ้นก็คือสามารถที่จะมีเครื่องวัดในเรื่องของติดเชื้อมากหน่อยเพียงไม่ได้ปัญญาหรือว่าการออกซิเจนการความดันการต่างๆได้ในร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันพอสมควรนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันโตโตกับในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในชุมชนเนี้ยการที่เรามีเป็นมีบุคลากรมีทรัพยากรมีระเบียบรองรับมีข้อตกลงกติกาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่อยู่ท้ายใจบังคับบัญชาของเราง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปฏิบัติที่กฎกติกาเนี่ยซึ่งเรานี้ก็ไม่สามารถที่จะชนะเราไปได้เนี่ยผมมีความเสียเป็นประเด็นนะครับซึ่งคราวนี้ก็มาคุยกันเรื่องการปกปิดข้อมูลเป็นว่าผู้ติดโควิดนะครับตามพรบ.โรคติดต่อ2558นะครับก็บอกว่าก็ปีหนึ่งในเรื่องของการปกปิดประวัติการเดินทางไปประเทศอีกเรื่องก็อีกช่องก็คือไม่ยอมเข้ารักษาหรือตรวจว่าติดเชื้อก็ที่สร้างปิดบังข้อมูลการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก็ที่3ไม่ยอมก็ที่กักกันหรือการตรวจคุมสังเกตอาการก็นี่ก็จะมีความผิดในส่วนคณะกรรมการคณะกรรมการในวันนี้เดี๋ยวนึงนะครับ
ขาบอกว่าปรับไม่เกินช่องหมื่นบาทตามมาตรา31 34 50และ51ตามพรบควบคุมโรคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มาพูดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงต่อไปอีกสักเพลงนะครับแล้วก็เวลาค่อนข้างที่จะหลายลั่งก็มาแต่ไม่ถึงกับคุณจะกันนะครับจะให้ความเที่ยงครับรองกองต้นแปดต้นสู้ปันนะครับเป็นเพลงที่ข้ามกิจทึ่งจากต้นแปดต้นสู้ปันเชิญครับจะหลับจะนอนทอดทอนหรือไทยตุ้มแตนบุญตาตุดาวันดีวันนาชวีอริตาไรถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไรเชิญไปหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงบุรันที่เมืองยะลาคิดถึงเน่งน้อยกล้อยใจวิไลคำลาที่อยากไปหาไปหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงบุรันที่เมืองยะลาคิดถึงเน่งน้อยใกล้ใจวิไลคำลาที่อยากไปหาผู้ฟังไปนะครับก็เป็นเพลงที่สร้างจากรายการมาเต้นคลายช่วงสุดท้ายนะครับในกรณีก็ติดตามนาฬิกา5:02 น.นะครับเพื่ออีกประมาณที่ประมาณ7:00 น.นะครับผมจะคุยได้นิดเดียวในการชมตรงหลังในช่วงสุดท้ายนะครับทีนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องของสิ่งที่ต้องงามหลังจากการคิดกับเปลี่ยนจุดชนิดอาจจะถึงงามได้มั้งนึ่งกระบอกสว่างงามหมดขึ้นบริเวณที่คิดจะทำให้มีการอักเสบไกลต้องงามอาบน้ำเย็นจัดโลนาภูมิไปตาไปในและไปนกจับรับความสมดุลด้วยกันมันจะเกิดการหนุนกันตัวได้ตำแหน่งนี้นะครับ
แล้วก็ที่3ก็คือห้ามลืมเครื่องดื่มที่ยืนจัดก็ที่4ก็คืออ้ามอกกำลังกายนักก็ที่ง่าห้ามกินยาวแก้ปวดจนิดรุนแรงจะทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้นะครับซึ่งกล่าวในข้อมูลของสปสช.นะครับสำนักงานรักษาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเยียวยาการเป็นโควิดนะครับก็เตรียมมอบไป100 ล้านนะครับเฉพาะวัคซีนอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่เกิดเอชโดยการที่เสียชีวิตบาดเจ็บพิการได้ก็แล้วแต่นะครับแต่การฉีดวัคซีนต้องเตรียมระวังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่เป็นสปสช.ให้มานะครับเขาบอกว่าผู้ที่จะทำนี้ได้นั้นก็คือเตรียมจะขอวัคซีนที่รัฐจะได้นะครับแล้วยืนกับโรงไปในเวลาต้องปีก็คือครอบคลุมสิทธิบัตรทองประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการผู้มีสิทธิยืนกับโรงก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนญาติผู้ประกาศหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการยืนได้ที่โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะจับหรือสปช.ด้วยสำนักงานสปสช.สาขาพื้นที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำหนึ่งซึ่งความรุนแรงและความเสี่ยงง่ายของบุคคลและสถานที่ก็สถานะของผู้เสี่ยงง่ายนะครับการจ่ายเงินสวยเลื่อนนี่ก็บอกว่าตายตุกตุลาภาพไม่เกินที่เส้นมาร์ทมีตำว่าไม่เกินในยุติการพิจารณานะครับทีนี้เสี่ยงอวัยวะด้วยปีการไม่เกินต้องเส้น40,000 บาทบาดเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน1 เส้น 1 เส้นบาทนะครับแล้วก็ไปในงานวันหลังจากที่คณะกรรมการอันวันในกรณีที่ผู้ยืนกำรงไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยนะครับให้ยืนอุทธรณ์ต่อเลขาธิการสปสช.ภายใน30 วันจากอันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องนำมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณคนทุกฟังนะครับที่ให้เกียรติทางรายการอบรมเจ้าฟรีข้าวสัปดาห์ต่อไปนี้ถ้าว่าคุณมีรัฐฟังอยู่ก็คุณจะเป็นกล้องคุณมีรัฐได้กับรัฐสันติรัฐสันมานกล้องคนจะเป็นปัญหาจังก็ตอนวันนี้นะครับผมเติมในตรงผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติสามในก็ว่างยังยิงวาสามัคคีคือพลังที่จะสร้างจากไทยนะจากประชาชนความปรับเรามีวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันเร็วเราจะนั่งก้าวกระจายซึ่งนี้ยังเกิดประโยชน์สังคมอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการที่ก็แสดงความรักความร่วมใจมาและหลายฐานจับก็คงจะพบกันไม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับร่วมก็คงจะลาฐานกันด้วยฮอตตัวเอสเราให้ฟังจับอุ้มม่อนตอนบวชสำหรับร่วมการรบเรียกรองวันนี้ก็กล่าวกันมาสวัสดีครับ